โดย KC Auto ครบเครื่องเรื่องแก๊สติดรถยนต์ Powersaw V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่าย SVTV Cablenet เน็ตเร็ว10เมกเคเบิลทีวี83ช่องเพียง399บาทโทร0387651846สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการขอข่าวรายการข่าวที่จะเกาะติดทุกข่าวทุกสถานการณ์พร้อมกับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันมณีนัทแก้วตาและทีมข่าวสารสุขนิวส์อีกเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนำเหล่าข้าราชการนะคะพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะวันนี้นะคะเวลา 9:00 นที่ศาลาเฉลิมพระเกียรตินายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำเหล่าข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่าจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีนี้นับเป็นปีที่325ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองและประเทศชาติอย่างกว้างใหญ่ไพศาลพระราชประวัติโดยสังเขปและพระราชกรณียกิจบางประการนะคะณโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2175เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างลพบุรีนะคะเป็นราชธานีที่2ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญทรงปกครองประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอดอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแต่สยามประเทศค่ะรวมทั้งพระองค์นะคะยังมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์โครงเรื่องทศรสสอนพระรามพาลีสอนน้องราชสวัสดิ์และสมุดโคตรคำฉันพระองค์ทรงเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริรวมพระชนมายุได้56พรรษาและในโอกาสที่วันสวรรคตนะคะได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้นำเหล่าข้าราชการและประชาชนกระทำพิธีสักการะบูชาถวายณโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับการสร้างสะพานลอยนะคะของรถจักรยานยนต์ที่เทศบาลเมืองบ้านบึงค่ะตอนนี้นะคะก็สอขาวุ่นค่ะเมื่อผู้ที่เช่าที่วัดนะคะออกมาร้องเรียนเรียกค่าเสียหายค่ะที่ห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะนายสุรสิทธิ์กังวลกิจนะคะนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือกรณีที่เทศบาลนะคะต้องการที่จะสร้างสะพานลอยรถจักรยานยนต์บริเวณวัดบุญยฤทธิ์ยารามหรือว่าวัดบึงบนนะคะที่อำเภอบ้านบึงข้ามถนนสาย334บ้านบึงแกลงเนื่องจากว่าถนนสายดังกล่าวนะคะมีการจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะและผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากจึงมีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างนะคะ 10.6 ล้านบาทเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเทศบาลก็ทำการประชาพิจารณ์ในที่ประชุมค่ะมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์และได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงนะคะให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าการสร้างสะพานลอยรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้นะคะมีผู้เช่าที่ดินของวัดบึงบนจำนวน3รายได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานดังกล่าวและมีผู้เช่ารายหนึ่งนะคะเรียกค่าชดเชยสูงถึง 1.5 ล้านบาทค่ะทำให้การก่อสร้างชะงักเนื่องจากว่าไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
นายสุรสิทธิ์กังวลกิจนะคะนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงกล่าวว่าขณะนี้กำลังศึกษาทุกแนวทางเพื่อหาทางออกอาทิเช่นในที่ประชุมนะคะให้มีการเสนอรังวัดที่ดินวัดบึงบนทั้งหมดหากปรากฏว่าที่ดินบริเวณก่อสร้างสะพานลอยรถจักรยานยนต์เป็นที่สาธารณะก็ถือว่าโชคดีค่ะแต่ต้องใช้เวลานานนะคะเกรงว่าจะไม่ทันกับความต้องการของประชาชนหรืออาจต้องใช้วิธีทอดผ้าป่าหาเงินเพื่อมาจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะรวมทั้งอาจต้องย้ายพื้นที่ก่อสร้างสะพานลอยรถจักรยานยนต์เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะตนเห็นว่าผู้ที่เรียกร้องค่าชดเชยนั้นนะคะเรียกร้องมากไปและที่ประชุมค่ะก็เสนอให้ 300,000 บาทน่าจะเพียงพอส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นนะคะก็จะลดหลั่นกันลงไปไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นการเจรจากันค่ะที่สำคัญอยากให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยุติโดยเร็วเพราะจะเกิดผลกระทบต่องบประมาณนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนุมัติให้ที่สำคัญค่ะหากมีการก่อสร้างเสร็จโดยเร็วก็จะเป็นการลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลลงได้ด้วยค่ะสภาอุตสาหกรรมนะคะก็ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะเน้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีนะคะหันมาสนใจสุขภาพเพื่อพัฒนาการทำงานและองค์กรค่ะที่โรงแรมชนอินเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะนางสุวพันธ์จันทรสาวิวัฒน์นะคะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2556ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะได้เชิญนายแพทย์นพดลนพคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาเสวนาพิเศษนะคะในหัวข้อแนวทางการเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบการมุมมองทางด้านสุขภาพโดยมีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพรียงค่ะมุมมองของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะเห็นว่าการทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมหากให้มีคุณภาพจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับทำงานเพราะหากสุขภาพดีการทำงานก็จะเต็มที่ส่งผลต่อผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอยากให้ทุกโรงงานเน้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานในเรื่องของการป้องกันเพราะสถิติที่ผ่านมาค่ะพบว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรีใช้งบประมาณในการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพประมาณ137ล้านบาทส่วนค่ารักษาพยาบาลของพนักงานนะคะตกปีละ700ล้านบาทเห็นว่าการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพนั้นนะคะจะทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงมากควรที่จะให้โรงงานต่างๆหันมาเน้นเรื่องของสุขภาพพนักงานนะคะถ้าหากว่าสุขภาพดีก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมด้วยค่ะค่ะช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะฉีกรูปแบบการดูทีวีธรรมดาด้วย SBTV Cable Net ดูเคเบิลทีวี83ช่องพร้อมเน็ตแรง10เมกเริ่มต้นเพียง399บาทฉีกกดประกอบการรับชมกับแสงสุขวิชั่นได้แล้ววันนี้สมัครโทร038-765-184-6พื้นที่ให้บริการถนนบางแสนสาย4ใต้ซอย3ขวัญเพชรKC Auto แหล่งรวมหลากหลายบริการสำหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบ 100% เต็มพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ KC Auto เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้ง2สาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามแมคโครชลบุรีโทร038-384-343และ086-378-2282สาขาศรีราชาโทร038-323-688และ089-443-5335เปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จักนับจากนี้1วินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยให้ธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่
ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้น TOT 3G ผมคิดเสมอว่าความสำเร็จต้องเริ่มจากความตั้งใจใส่ใจในทุกรายละเอียดกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีลมบ้างท้อบ้างก็ต้องอดทนมองหาจุดผิดพลาดและนำมาแก้ไขแล้วสักวันความตั้งใจก็จะเป็นจริงเพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวภาวะสาว B9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายSanctuary Wedding Studio ครบเครื่องเรื่องการแต่งงานและทุกโอกาสความพิเศษของคุณบริการถ่ายภาพรับปริญญาและบริการถ่ายภาพชุดวิวาห์ทั้งในและนอกสถานที่บริการแต่งหน้าทำผมบริการชุดวิวาห์บริการการ์ดแต่งงานและของชำร่วยเพราะความรักคือความพิเศษ The Sanctuary Wedding Studio ใกล้สามแยกบางแสนให้เราช่วยดูแลความรักของคุณโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ15ปีเนรมิตงานแต่งสุดหรูของคุณวันนี้จาก 55,000 บาทเหลือเพียง 35,000 บาทโทร038-765-534-5 และ086-323-7934กลับมาเคาะข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะเกิดเหตุระทึกค่ะคนร้ายนะคะใช้ปืน11มม.กระหน่ำยิงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อทองคนสนิทของกำนันเปาะนะคะโชคดีค่ะที่กระจกนะคะเป็นกระจกกันกระสุนรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดค่ะที่ลานจอดรถโรงพยาบาลชลบุรีนะคะพันตำรวจเอกสุวิชาญยานกิติคุณค่ะรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุรพงษ์ไทยประเสริฐค่ะและพันตำรวจโทพิชัยธนสินสิงห์พิชัยนะคะสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะซึ่งก็มีคนร้ายบุกยิงนายไพบูลย์พันสนิทนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อทองเป็นคนสนิทและเป็นมือขวาของนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะค่ะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Everest สีดำหมายเลขทะเบียนนะคะยอหญิงสฤษี618กรุงเทพมหานครของนายไพบูลย์พันสนิทนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อทองถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด11มม.นะคะพบปลอกกระสุนปืน7นัดเข้าที่กระจกด้านข้างฝั่งคนขับบริเวณขอบประตูค่ะแต่กระสุนไม่ทะลุนะคะเนื่องจากว่ารถคันดังกล่าวติดกระจกกันกระสุนค่ะนายไพบูลย์นะคะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุตนได้มานอนเฝ้าไข้กำนันเปาะจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะได้โทรตามนายวินัยพ้นภัยพานกำนันตำบลเสม็ดมือขวาคนสนิทของกำนันเปาะอีกคนนะคะให้มาเปลี่ยนเวรเฝ้าไข้กำนันเปาะแทนเมื่อนายวินัยมาถึงค่ะก็เดินลงจากรถนะคะขออภัยค่ะเดินลงจากอาคารฉลองราชสิริสมบัติชั้น8เพื่อมาที่ลานจอดรถนะคะขณะเปิดประตูขึ้นรถและทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อถอยรถมีคนร้ายเป็นชายนะคะพยายามดึงประตูเปิดรถเนื่องจากว่าตนยังไม่ได้ล็อกรถนะคะพร้อมกับถือปืนจ่อตนใช้มือดึงประตูรถไว้นะคะไม่ให้คนร้ายเปิดเข้ามาได้เมื่อคนร้ายเปิดประตูไม่ได้ค่ะจึงกระหน่ำยิงเข้าที่กระจกแต่โชคดีที่กระจกเป็นกระจกกันกระสุนจึงรอดชีวิตมาได้ค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าคนร้ายเป็นชาย3คนสูงประมาณ170เซนติเมตรคนแรกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถือร่มนั่งรอนายไพบูลย์ด้านล่างตึกนะคะเพื่อชี้ตัวให้มือปืนอีกคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสก็อตเป็นคนลั่นไกค่ะส่วนอีก1คนนะคะไม่เห็นรูปพรรณสันฐานค่ะขับขี่รถไม่ทราบชนิดมาจอดรอที่ประตูด้านหลังโรงพยาบาลเพื่อหลบหนีโดยพฤติการนะคะคนร้ายเข้ามาดักซุ่มก่อเหตุตั้งแต่ช่วงเวลา19นาฬิกาจนกระทั่งนายไพบูลย์เดินลงมาชั้นล่างมือปืนจึงเดินเข้ามาเจาะยิงนะคะจากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังโรงพยาบาลก่อนจะขึ้นรถหลบหนีไปค่ะก็ยังอยู่กันที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนำกำลังบุกตรวจสอบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวต้องสงสัยที่ตามประกบเสียโรงเกลือนะคะ
ก็เป็นข่าวที่วันนี้นะคะก็มีการนำเสนอกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะ18ล้อนะคะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของแชมป์ชนไก่ค่ะเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องนำตำรวจนะคะขออภัยค่ะนำคนขับรถ18ล้อไปซ่อนตัวนะคะในรถตาโล่เพราะว่ากลัวญาติผู้ตายที่อยู่ในอาการเศร้าโศกนะคะจะโมโหแล้วก็รุมทำร้ายค่ะค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะร้อยตำรวจโทกุลทวัฒน์รวมจิตนะคะร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมนะคะว่าเกิดเหตุรถบรรทุก18ล้อค่ะชนเข้ากับรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายนะคะบนถนนคู่ขนานบายพาสสาย7ตอน2ขาเข้าเมืองพัทยาหมู่7นะคะที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อนิสสันรุ่น UD สีเงินหมายเลขทะเบียนส่วนหัว 70-2523 สมุทรสาครหมายเลขทะเบียนส่วนหางนะคะ 70-2538 สมุทรสาครของบริษัทฟรีเวย์ทรานสปอร์ตจำกัดนะคะชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮัมยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีชมพูหมายเลขทะเบียนนะคะงองูนอหนูขอไข่483ชลบุรีค่ะส่งผลให้สภาพรถจักรยานยนต์นะคะพังยับเยินข้างกันพบร่างนายอนุสรแต่งงามอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่46/7หมู่7ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชลบุรีแชมป์ชนไก่หลายสมัยของสนามฝนจางนางหายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนค่ะจากการสอบสวนนะคะนายวรวุฒิแก้วขวาน้อยอายุ30ปีค่ะคนขับรถบรรทุก18ล้อนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นตนขับรถมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังนะคะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่ย้อนสอนประกอบกับเป็นทางบนถนนนั้นนะคะมืดมากตนมองไม่เห็นก็ชนเข้าอย่างจังค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวนายวรวุฒิไปซ่อนไว้ภายในรถเนื่องจากญาติกว่า10คนของนายอนุสรผู้ตายที่เดินทางมายังที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในอาการเศร้าโศกและโมโหเจ้าหน้าที่จึงเกรงว่าอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นจากนั้นก็นำตัวนายวรวุฒิคนขับรถ18ล้อไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีต่อไปค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงเพราะว่าการขับรถโดยไม่เคารพกฎจราจรนั่นเองค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะสาย V9 ศูนย์บริการคุณภาพเสียงและคาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้นำเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ก้าวล้ำสู่ความทันสมัยการันตีฝีมือระดับแชมป์เอเชียคนแรกของไทยกับการติดตั้งมาตรฐานระดับโลกสัมผัสทุกความบันเทิงในรถยนต์สุดยอดทุกขุมพลังเสียงเก็บทุกรายละเอียดของดนตรีที่นี่ที่เดียวในภาคตะวันออก PowerSound V9 ปรับแต่งเสียงระดับแชมป์ด้วยโปรเซสเซอร์เทคโนโลยีการจูนเสียงอัจฉริยะแห่งอนาคตทำงานแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรวดเร็วทันใจในการทำงานบริการด้วยทีมงานที่เพียบพร้อมเราใส่ใจทุกขั้นตอนจึงกล้ารับประกันความพึงพอใจสูงสุดทุกชิ้นงานพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ทุกสาขา Tesco Lotus ชลบุรี Tikom ชลบุรี Passmore อมตะนคร Big C ชลบุรีสาขาใหญ่ก่อนถึงแยกสะพานข้าวหลามและสาขาขายส่งก่อนถึงแยกวัดบางเป้งโทร038-383-947 038-383-926เพราะว่าซาว V9 เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายโปรโมชั่นพิเศษติดตั้งวิทยุโซนี่2ดิมรุ่น701 1เครื่องลำโพงแยกชิ้น6นิ้ว2ชิ้น Power Amp 2ตัวซับวูเฟอร์10นิ้ว1คู่ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 49,990 บาทเท่านั้นยังไม่พอติดตั้งวันนี้รับไปอีกเลยทันทีกับทีวีโซนี่ขนาด32นิ้ว1เครื่องเปลี่ยนวินาทีที่คุณเคยรู้จักจากนี้1วินาทีของคนไทยจะรับรู้เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่มากกว่าจากการรับส่งความเร็วสูงสุดถึง42เมกะบิตต่อวินาทีบนเทคโนโลยี 3.9G ของ TOT ช่วยธุรกิจไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้ทุกที่ให้ทุกวินาทีของคนไทยมีความหมายมากขึ้น TOT 3G
KC Auto แหล่งรวมหลากหลายบริการสำหรับรถยนต์ครบวงจรให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริการติดตั้งแก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมั่นใจได้ในความปลอดภัยแบบ 100% เต็มพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆอีกมากมายที่ได้มาตรฐานและที่พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ของคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ KC Auto เปิดบริการแล้ววันนี้ทั้ง2สาขาสาขาใหญ่ตรงข้ามเมทโคชลบุรีโทร038384343และ0863782282สาขาศรีราชาโทร0383236888และ0894435335The Century Wedding Studio ครบเครื่องเรื่องการแต่งงานและทุกโอกาสความพิเศษของคุณบริการถ่ายภาพรับปริญญาและบริการถ่ายภาพชุดวิวาห์ทั้งในและนอกสถานที่บริการแต่งหน้าทำผมบริการชุดวิวาห์บริการการ์ดแต่งงานและของชำร่วยเพราะความรักคือความพิเศษ The Century Wedding Studio ใกล้สามแยกบางแสนให้เราช่วยดูแลความรักของคุณโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ15ปีเนรมิตงานแต่งสุดหรูของคุณวันนี้จาก 55,000 บาทเหลือเพียง 35,000 บาทโทร038-765-534-5 และ086-323-7934ฉีกรูปแบบการดูทีวีธรรมดาด้วย SBTV Cable Net ดูเคเบิลทีวี83ช่องพร้อมเน็ตแรง10เมกเริ่มต้นเพียง399บาทฉีกกดประกอบการรับชมกับแสนสุขวิชั่นได้แล้ววันนี้สมัครโทร038-765-184-6พื้นที่ให้บริการถนนบางแสนสาย4ใต้ซอย3ขวัญเพชรค่ะกลับมาข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะจัดประชุมกองทุนออมวันละบาทที่เทศบาลเมืองหนองปลือครั้งที่5ประจำปีครั้งที่6ค่ะเมื่อเวลา 10:30 นนะคะของวันที่11กรกฎาคม2556นี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะนำโดยนายยศพลอ่อนตารองประธานคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือหรือกองทุนออมวันละบาทนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนร่วมกันจัดประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเงินกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรัฐบาลค่ะได้สมทบเงินเป็นจำนวน 428,510 บาทและเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะอีกจำนวน 33,315 บาททำให้มีเม็ดเงินที่จะทำประโยชน์ได้มากขึ้นส่วนวันนี้นะคะมีการวางแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์กองทุนให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยมีการมอบหมายนะคะให้สมาชิกมีการตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ในการประชุมกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมส่วนของชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีหรือทำกิจกรรมของชมรมของดอกลำดวนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะการเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆค่ะทั้งเงินขวัญถุงคลอดบุตรสวัสดิการในการนอนรักษาพยาบาลหรือแม้แต่เงินบรรเทาความเดือดร้อนของญาติสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทำให้ประชาชนนั้นมีเงินออมและก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆนะคะทั้งระบบสาธารณูปโภคและก็ระบบของการทำงานนะคะของประชาชนในชุมชนด้วยนะคะก็ส่งผลให้เป็นชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวน่ารักของสัตว์โลกนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะที่หมูป่าซึ่งอาศัยอยู่ในป่านะคะเข้ามาเล่นกับสุนัขนะคะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยค่ะค่ะภาพน่ารักนะคะระหว่างหมูป่ากับสุนัขที่อาศัยอยู่ชายทะเลที่ชาวบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าประเภทหมูป่าที่มักจะอาศัยอยู่บริเวณหุบเขานะคะแต่เจ้าหมูป่าตัวนี้นะคะอาศัยอยู่กับชาวประมงบริเวณชายทะเลหลังวัดปทุมคงคาหมู่3ตำบลบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากได้รับทราบข้อมูลนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ในพื้นที่นะคะก็พบว่าเจ้าหมูป่าค่ะอยู่บริเวณหลังสถานตากอากาศกรมตำรวจเป็นชายหาดที่มีเรือประมงขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งสักพักนะคะก็พบกับเจ้าหมูป่าน้ำหนักกว่า40กิโลนะคะสีดำเดินมาตามชายหาดจากนั้นก็เดินผ่านผู้คนโดยไม่กลัวหรือว่าไม่สนใจนะคะเข้าไปหยอกล้อเล่นกับสุนัขสีขาวและสีน้ำตาลนะคะราวกับว่าเป็นเพื่อนกันมานานค่ะจากนั้นพอเห็นว่าช่างภาพถ่ายภาพก็นอนลงให้ถ่ายภาพอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เดินไปตามชายหาดที่น้ำทะเลลดลงเพื่อหาอาหารกินค่ะชาวบ้านบริเวณดังกล่าวนะคะบอกว่าหมูตัวดังกล่าวนั้นเป็นของนายสุขมีอาชีพประมงขนาดเล็กค่ะซึ่งนายสุขเอามาจากศรีราชาเลี้ยงไว้บริเวณดังกล่าวนี้นานแล้วนะคะจนชาวบ้านและชาวประมงรู้จักหมูป่าตัวนี้ดีมันสามารถลวดให้คนได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะตอนเช้าๆก็จะเดินลงมาทะเลพร้อมกับเจ้าของที่มาแกะปูวางขายเป็นประจำค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของมิตรภาพต่างสายพันธุ์นะคะที่ทำให้เรานั่งดูแล้วก็พลอยยิ้มไปได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเราไปติดตามชมข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันบ้างค่ะค่ะความเคลื่อนไหวของสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC นะคะยังทำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้นะคะลงสนามไปแล้ว18เกมค่ะชนะ4เสมอ4แพ้10รั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันในเวลานี้นะคะล่าสุดค่ะมีข่าวสุดช็อกแฟนบอลอีกครั้งค่ะเมื่อทางด้านหัวเรือใหญ่อย่างนายกปื้ดฉัตรชัยทิมกระจ่างผู้อำนวยการสโมสรนะคะออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานของทีมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงครึ่งฤดูกาลแรกที่ผ่านมาที่ทีมยังทำผลงานได้ไม่ดีนะคะและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารชุดใหม่ได้เดินหน้าพัฒนาทีมต่อไปในการพาทีมให้อยู่รอดปลอดภัยในศึกยามาฮ่าลีกวันฤดูกาลนี้ให้ได้ส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังค้างคาอยู่นะคะจะเป็นคนจัดการเคลียร์ให้ทั้งหมดค่ะส่วนอนาคตของทีมนะคะตักจากนี้ก็คงต้องส่งต่อให้ประธานสโมสรคือพนักท่านสนธยาคุณปลื้มนะคะก็พิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่ระหว่างนี้จะให้คุณชลิตเจริญสันติสุขที่ปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการรับหน้าที่รักษาการแทนไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งส่วนผู้บริหารคนอื่นก็ยังเหมือนเดิมค่ะจากนี้นะคะข่าวที่ออกมานี้เหล่าคนในวงการลูกหนังก็ต่างคาดการณ์กันค่ะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งกับสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีการปล่อยตัวนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงออกไปจากทีมอีกครั้งเพื่อลดเพดานค่าใช้จ่ายอย่างกรณีที่ปล่อยปลาการหลังตัวเก่งอย่างสุจริตจันทกลนะคะไปให้กับสิงห์ท่าเรือในก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะสำหรับวงการฟุตบอลค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะข้อแนะนำรวมไปถึงเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆนะคะทุกช่องทางของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ยังคงใช้หมายเลขเดิมนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างสามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะรวมไปถึงช่องทาง facebook.com/ข่าว SVTV ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันวนิณัฐแก่กล้าและทีมข่าวแสนสุขนิ่งต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ